สวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่กับ Expedition Antarctica กันอีกครั้งนะครับจากรอบที่แล้วเราขึ้นจากแคมป์1มาแคมป์ที่2กันแล้วนะฮะซึ่งในครั้งนี้นะครับผมเราจะไปจากจุดแคมป์ที่2นะครับขึ้นไปที่แคมป์ที่3นะครับโดยในรอบนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าน้องๆทั้ง2คนเนี่ยติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เราก็จะต้องเดินคนเดียวนะครับดุ่มๆเข้าไปเลยนะฮะและผมเนี่ยจะรอดไปถึงแคมป์ที่3คือจุดสูงสุดจุดสุดท้ายได้หรือไม่นะครับทุกคนไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอรี่สนิปเอ็กโคเลอร์ only stay alone นะครับคนเดียวเท่านั้นไปเฮ้ยข้ามไปครับนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะโอเคอชึบก็ตามแท่งแดงๆไปนะครับตามสเต็ปนะทุกคนรอบนี้เนี่ยจะเงาๆนิดนึงนะผมก็จะพูดคนเดียวของผมไปนะทุกคนเอาละครับผมตามคนมาเลมานะครับนี่คนมาเลก็มานะโอเคใส่ชุดชมพูมาซะด้วยนะทำไมชุดเขาเป็นสีชมพูล่ะเขาคือระดับเทพเจ้าอย่างนั้นเลยมีธงด้วยนะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่บิกินเนอร์นะขอเข้าไปใกล้ๆก่อนเดินเร็วมากเลยอาจจะมียศนะพวกมีธงเนี่ยนะเดินไม่รอเลยนะเนี่ยตามไม่ทันไม่เห็นชื่อสักทีนะเอาละครับโอ้โหโดดเซียนมากด้วยฮึบอะฮึบเฮ้ยผมลืมเปิดชิปล็อกโอเคอะฮึบโอ้โหเกือบล่วงเหมือนกันนะโอ้ยนี่สะพานลื่นทุกคนต้องกระโดดรัวๆครับกระโดดรัวๆแบบนี้โอเคโอ้ยแม่สาวน้อยเสื้อชมพูเดินโคตรเร็วเลยครับทุกคนไปตามเข้าไปครับเขาน่าจะเป็นผู้ช่ำชองนะอย่าให้หล่นแล้วก็จะหัวเราะให้นะเดินไม่รอกันเลยเฮ้ตอนนี้เป็นเวลา 11:00 น.ท่ามกลางความหนาวเย็นของขั้วโลกใต้นะครับทุกคนเราอยู่บนแผ่นหิมะน้ำแข็งที่ละลายแตกเป็นเสี่ยงๆปึ๊บกับร่วงเหมือนกันนะฟึ๊บโอเคและในตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่มันเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่บนน้ำนะครับจะแตกไม่แตกแหล่นั่นเองนะแต่ว่าก็มีหิมะให้เราเดินเป็นปุ่มๆแบบนี้เฮ้ยทุกคนเราตามเขามาเราไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยว่ามันควรจะไปทางไหนเนาะโอเคเดินเร็วมากครับแม่สาวน้อยนี่ครับมันจะแบบมันจะละลายเร็วนะเราต้องรีบเดินนะเฮ้ยเรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เห็นแท่งแดงๆเลยนะโอ้เหมือนว่าจะต้องไปเข้าทางนู้นนะครับโอเคใกล้แตกแล้วครับได้ไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอเคได้อยู่นะโอ้โหทางแคบเป็นทางถ้ำนะทุกคนสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคครับในนี้ก็เลาะไปครับผมก็ยังตามแม่สาวน้อยมาเลเซียอยู่ยังไม่เห็นชื่อเขาเหมือนกันนะเอาละไปอู้ตรงนี้มีอะไรไม่รู้ทุกคนฮึบโอ้โหกับล่วงมีน้ำหยดลงมานะครับตรงนี้นะฮะฮึบโอ้โหตรงนี้แบบต้องเลาะมาทางนี้ครับทางขวาชิดขวานิดนึงแล้วก็โดดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ฮึบเฮ้ยทำไมเขาไปตรงนั้นล่ะเดินโคตรเร็วเลยนะไปครับมีเสียงด้วยทุกคนฮะเสียงชี้ๆเสียงลมเหรอเสียงลมปะทะกับรูในถ้ำอย่างนี้เหรอเฮ้ยสวยแล้วอ๋อโอเคไม่ต้องตกใจไปครับมีทางขึ้นตรงนี้ใช่ป่ะเอ๊ะเอาดิอ๋อขึ้นทางนี้เอ๊ะได้อยู่ไปครับเอาแล้วไงไปทางไหนซะเนี่ยฟะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไปทางนู้นนะครับเหมือนจะไปขึ้นไปทางนู้นนะฮะเดี๋ยวตามรูนี้ไปครับต้องว่ายน้ำอย่างนั้นเหรอเลือดยุบด้วยนะรู้สึกว่าเลือดจะยุบนะเมื่อกี้ไปครับไต่ขึ้นไปครับขนาดนี้เป็นเวลาเฮ้ยเที่ยงงั้นเหรอบ่ายโมงงั้นเหรออ่ะฮึบโอเคสวยโอ้โหทางเนาะทางโคตรโหดเลยครับทุกคนเอ้ครับตรงนี้จะเป็นสะพานน้ำแข็งลื่นนะครับต้องกระโดดรัวๆครับแบบนี้เอาละไปเฮ้ยมีคนล่วงไปตายโอ้โหโหดจัดเอาคนตายเลยเหร
นะอุ้ยตรงนี้ฮึบอืมเสียวๆอู้เฮ้ยเจ้าบันไดเฮ้ยขึ้นผิดทางครับทุกคนต้องขึ้นทางนี้โอ้โหเลือดยุบแบบยุบแบบหวบเลยอ่ะเอาละครับเอาละครับโอเคสวยโอเคครับตื่นเต้นนิดนึงนะตรงนี้เหมือนผมจะต้องข้ามไปตรงนู้นงั้นเหรอน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ3 2 1ไปโอเคเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเอาละครับเจอเสาสีแดงก็โล่งอกเลยนะแปลว่าเรามาถูกทางนั่นเองนะครับไปครับดูครับดูวิวครับชมวิวไปด้วยครับการผจญภัยต้องชมวิวไปด้วยฮะเห็นความงดงามไปซูมไปบุคคลที่1โอ้โหงดงามป่ะนิดนึงนะนิดนึงนะเอาล่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 2:30 นะครับอยู่ที่ระดับความสูง560กว่าเมตรเท่านั้นขึ้นมาตั้งไกลเนาะตรงนี้เป็นจุดที่ไม่ได้สูงมากนะครับทุกคนอุณหภูมิของเรา -44 องศาเซลเซียสอู้ค่อนข้างที่จะหนาวนะเนี่ยนี่เราอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวสุดๆตรงนี้มีสัญลักษณ์รูปแพนกวินกันด้วยนะอาจจะมีแพนกวินอย่างนั้นเหรอข้างหน้านั่นไงอาจจะมีแพนกวินที่ถือกระเป๋าให้เรานะเฮ้ยทุกคนถึงแล้วเหรอนี่คือจุดสูงสุดแคมป์ที่3นั่นเหรอขอซูมออกมาดูอะไรสักหน่อยนะแต่ผมคิดว่าถึงแล้วนะครับสวัสดีเจ้าแพนกวินน้อยเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมข้างบนนี้อากาศเย็นมากเลยนะแล้วพวกเจ้าไม่มีรังอะไรหรอเอ้ยลิ้นพันธ์อีกแล้วพวกเจ้าไม่มีรังอยู่เหรอไอ้กระโจมหิมะน่ะจริงๆกระโจมหิมะนั้นมันเป็นของคนนะเราชอบคิดว่าเป็นของเพนกวินอยู่เรื่อยเลยนะเฮ้ยทุกคนครับมีเครื่องบินอุ่นไอรักอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โห อันนี้คือเครื่องบินให้ความอบอุ่นใช่ปะนี่ครับมีคนจุดไฟด้วยผมขอเช็คพอยต์ก่อนแล้วกันยาฮูเรียบร้อยได้มาอีก300คอยเราพิชิตถึงจุดสูงสุดแล้วนะทุกคนนั่นก็คือแคมป์ที่3นะค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีทางไปตรงนู้นอีกใช่ไหมโอเคครับก่อนที่เราจะไปผมขอเตรียมสัมภาระอะไรนิดหน่อยนะสิ่งแรกเลยก็คือเราก็ต้องเติมน้ำนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับและจากการที่เราเดินทางมาเหนื่อยๆเนาะโอเคเงียบสักตื่นเงียบสักตื่นฟึบ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 โอเคเรียบร้อยนอนเต็มตื่นแล้วอ่ะนั่งกินข้าวก่อนกินช็อกโกบาร์ไปอร่อยสุดๆอู้เยี่ยมไปเลยเอาละไปตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับการเดินทางแล้วเอาช็อกโกบาร์ไปด้วยนี่เอนเนอร์จีบาร์นะครับตรงนี้เราก็มาถึงจุดแคมป์ที่3กันแล้วนะครับแต่ว่าเอ้ยแต่ว่ามันจะมีเดินขึ้นไปอีกเนาะเป็นอะไรเนี่ยเบียสมอร์กราเซียนะครับก็คือทางนู้นนะเนาะโอเคนะครับนี่คือแคมป์ที่3นะครับผมนี่ยาฮูสำเร็จแล้วเอาละไปดูซิว่ามีอะไรกันต่อนะครับเร็วมากเลยเนาะแคมป์2มาแคมป์3แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยดูครับโอ้ยเท่มากเลยนะอย่าตกลงไปนะเนี่ยโอ้โหมีเสียงบุ๊กด้วยเฮ้ยเราต้องไปทางไหนวะโดดไปได้ปะคิดว่าได้นะแต่ว่าไปขึ้นตรงนู้นก็ได้นะครับเพราะมันมีบันไดอยู่ตรงนู้นเราไปตามทางดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเลือดผมเหลือแค่ 22% เองเนาะเอสวยไปไปตรงนี้ล่ะไปโดดตรงนู้นก็ได้เนาะนี่ตรงนี้มันค่อนข้างแคบนะครับแต่ถ้าลงไปในนี้น่าจะตายนะไม่มีทางขึ้นแน่นอนปึ๊บเอาไงต่อล่ะครับเนี่ยให้เราลงทางนี้เหรอถามจริงเสียวๆแฮะรู้สึกเสียวๆแฮะแต่ว่ามันมีบันไดอยู่ตรงนั้นซึ่งไม่สามารถขึ้นได้แน่นอนอ่ะผมก็ลืมดูเลยเนาะแล้วคือเราต้องไปทางนู้นเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยแฮะเจ๋งอ่ะว้าวสวัสดีทุกคนยะฮู้ใครอยู่บนเครื่องบินอ่ะเอาละครับทุกคนฮะเดินไปเดินมานะครับเมื่อกี้มืดมากแล้วตอนนี้ก็เช้ากันแล้วนะครับผมก็มาอยู่ที่สะพานลิงตรงนี้นะครับเลือดก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเรียกได้ว่าใกล้ตายแล้วนั่นเองเนาะถ้าตายแล้วเราก็ต้องกลับไปเริ่มหนึ่งใหม่เลยนะครับเอผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นทางนี้นะ
ฮึบโอเคนี่ครับจะถึงแล้วจ้าแต่ว่าออกทางไหนแล้วเนี่ยอะไรอะไรโอ้โอ้ผมว่ามันมาสุดทางแล้วนะเนี่ยเหรอสุดทางแล้วเหรอหรือว่าต้องหาทางลงไปข้างล่างกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอหาทางลงก่อนนะเหมือนจะเป็นทางนี้นะครับเนี่ยใช่ไหมใช่นะครับเกือบตายนะครับเนี่ยเกือบตายนะครับยาฮูออกมาแล้วจ้าเย้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 นี่เราทะลุออกมาแล้วนะครับทะลุมาจากอะไรนะกาเซียอะไรกาเซียกาเซียนะเบสมอร์กาเซียครับทุกคนดูจากในแผนที่นะครับและพอผมเดินไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงเสียงเพลงอุตะเครื่องบินครับอุ้ยนี่มันเสียงสวรรค์ชัดๆทุกคนจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย มาถึงแล้วเย้ดีใจเกือบตายนะเหลือชีวิตหนึ่งพอดีครับทุกคนโอ้มีเพลงด้วยซึ่งผมคงจะต้องตัดออกนะทุกคนนะให้ขึ้นนิดเดียวพอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอาละครับมีอะไรเนี่ยตรงนี้คือเช็คพอยต์เหรอหรืออะไรยังไงผมขอมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยคนนี้ดีใจกับเราด้วยเย้เย้โอเคครับเอาธงมาปักครับนี่เรียบร้อยนะเอาปักธงเรานี่โอเคผมขอถ่ายรูปตรงนี้สักครู่นะทุกคนนะสวยมากมีแสงเหนือด้วยนะ3 2 1เชะไปจากนั้นเราก็ขึ้นเครื่องบินนะครับผมแสดงความดีใจกันเรียบร้อยไปนี่อ๋อมีเพื่อนด้วยนะครับคนนี้ฮะโหหน้าแก่มากมีโลโปรด้วยกล้องโลโปรอันนี้ประเทศอะไรนะจำไม่ได้ฮะแอนโกทีนนะครับชื่อเขาไปเลยไปแล้วเครื่องบินไปแล้วครับอุณหภูมิ50องศาขนาดนี้เป็นเวลา11โมงเช้านะครับนี่ไงครับทุกคนเครื่องบินที่เราเห็นที่เรามาอยู่แถวนี้รอบแรกไงแล้วเราก็กระโดดให้เขาด้วยไงนี่ นี่แคมป์ที่3นะครับหวังว่าจะไม่ตกแบบคันนี้นะและในตอนนี้เครื่องบินก็พาเรามาถึงแคมป์ที่2นะครับตรงนี้นะครับโอ้โหถ้าจะพาเราไปจุดเริ่มต้นจริงๆนะฮะนี่ครับทางที่เราผ่านมานะครับตรงนี้ยากมากๆเลยนะสูงมากครับดูดิตรงนี้โคตรโหดนะตอนนี้เครื่องบินกำลังไต่ระดับความสูงนะครับเพื่อให้ข้ามภูเขาลูกนี้แน่นอนเลยหรือว่าจะเลาะมากันแน่นะเพราะว่าตอนนี้ความสูงนี่พันกว่าเมตรเลยนะสูงมากนะครับทุกคนครับเมื่อกี้เห็นปะมีคนกระโดดแล้วก็ล่วงลงไปต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนครับเราก็มาใกล้ถึงตีนเขาแล้วนะครับตอนนี้นะตรงนี้มีคนขอความช่วยเหลือด้วยเพิ่งผ่านมาได้ไม่ไกลนะจุดนี้นะถึงแล้วนี่ครับตรงนี้เป็นตีนเขานะครับนี่แล้วเราจะไปลงตรงไหนเนี่ยมีร้านจอดเครื่องบินอย่างนั้นเหรอหรือยังไงครับเฮ้ยอ๋อเป็นคัสซีงั้นเหรอมาถึงตีนเขาแล้วนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ตาด้วยนะครับอ๋อไม่ใช่คัสซีครับตัดมาดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วก็มาถึงจุดแรกนะครับนั่นก็คือจุดนี้นะครับเมาส์คิดพลาสติกเอ้ยน่าจุดนี้เลยครับเขาเรียกอะไรนะเบสแคมป์งั้นเหรอนะครับตีนเขานะฮะตรงนี้ครับเบสแคมป์นะเอาละครับทุกคนครับสำหรับการเดินทางที่ขั้วโลกใต้ของเรานะครับในแอนตาร์กติกาอันนี้นะครับก็จบลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็สนุกมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมกันจนจบเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเราจะได้มาเจอกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ